วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือไม่เคยฟังก็มีแต่เป็นเรื่องที่ประหยัดได้มากที่เราไม่ต้องพูดกันมากแต่จะรู้เรื่องได้มากและรู้เรื่องได้ง่ายคือเรื่องที่ผมเรียกเอาเองว่าปริญญาตายก่อนตายหรือปริญญาของสวนโมกถ้าจะได้รับปริญญาจากสวนโมกก็คือปริญญาที่เรียกว่าตายเสียก่อนตายถ้าเข้าใจคำนี้นะก็คือเข้าใจหัวใจของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปฏิบัติด้วยไม่ใช่แง่ของปริยัติคนเป็นอันมากเขาไม่เข้าใจถ้าตายก่อนตายนั้นเป็นอย่างไรและบางคนก็ไม่เข้าใจมากจนถึงกับว่ากลัวไม่กล้าที่จะตายเสียก่อนตายนั่นคือคนที่ไม่รู้จักธรรมะคือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำว่าเกิดเกิดตายตายใจความของมันง่ายนิดเดียวคือว่าให้ตัวกูถึงเป็นความรู้สึกว่าตัวกูยึดถือว่าตัวกูนะตัวกูซึ่งเป็นเพียงความยึดถือนะหมดไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะตายร่างกายตามธรรมดานี่มันก็ตายใครๆก็เห็นถ้าตายตามปกติก็อยู่กันหลายสิบปีแล้วก็ตายแต่ถ้าพิเศษอุบัติเหตุมันตายแต่เด็กๆก็ได้นั่นเรียกว่าร่างกายมันตายตายส่วนของร่างกายมันคนละอันกับตายที่เป็นส่วนของตัวกูตัวกูมันเป็นความคิดความยึดถือความยึดมั่นที่มาจากอวิชชาจนกระทั่งว่ามันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาและอยู่เป็นประจำนี่ไอ้ตัวกูนี่แหละคือตัวปัญหาตัวเรื่องทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดมันตั้งอยู่ที่บนตัวกู้รวมอยู่ที่ตัวกู้การตายของร่างกายนั่นจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อไอ้ตัวกู้มันโง่ไปเอามาเป็นความตายของกู้ถ้ามันให้เป็นความตายของธรรมชาติตามธรรมชาติอย่าเอาความตายมาเป็นของกู้มันก็ไม่มีความทุกข์หรอกแล้วมันก็ไม่มีความตายซะด้วยกิริยาที่ร่างกายมันแตกดับมันเป็นตามธรรมชาติที่มันขาดเหตุขาดปัจจัยร่างกายมันก็ตายมันไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ที่ความตายนะคุณฟังดูดีๆว่าความทุกข์ไม่ได้มันเป็นความทุกข์อยู่ที่ตัวความตายมันเป็นทุกข์อยู่ที่มันโง่เอาความตายมาเป็นของกูถ้ามันยังมีความรู้สึกว่าตัวกูอยู่เพียงไรมันก็ยังโง่อยู่เพียงนั้นแหละมันต้องถือว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูนั่นคือบรมโง่นั่นคือตัวของบรมโง่แล้วมันก็ไปเอาความตายมาเป็นของกูก็ได้เป็นทุกข์ได้กลัวตายไม่อยากตายแล้วก็เป็นทุกข์เพราะความตายไอ้ตัวกูที่เป็นความโง่นี่มันก็ไปเอามาหมดเลยความเกิดมาเป็นของกูทั้งที่ความเกิดมันไม่ใช่ของกูมันเป็นกระแสตามธรรมชาติที่ถ้าปัจจตาปรุงแต่งความแก่ก็มาเป็นของกูความเจ็บก็เป็นของกูซึ่งมันเป็นกระแสอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติปรุงแต่งที่ถ้ามีความรู้สึกว่าตัวกูโง่ถึงขนาดนั้นแล้วไอ้ตัวกูโง่มันก็ไปเอามาเป็นของกูเอามาเป็นความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของตูของกูแล้วมันก็ได้เป็นทุกข์ยังไง
ความทุกข์มันเกิดมาจากการที่โง่ไปมีตัวกูขึ้นมาแล้วก็ไปเอาอะไรอะไรมาเป็นของกูจึงได้เกิดความทุกข์ถ้าเป็นพระอรหันต์ซึ่งหมายความผู้นั้นมันหมดความรู้สึกว่าตัวกูคือมันไม่มีตัวกูพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูท่านก็ไม่เป็นทุกข์สิทั้งที่ร่างกายของท่านก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็จะต้องตายเหมือนกันร่างกายของพระอรหันต์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ไม่เป็นทุกข์แก่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ไม่ได้เอาแก่เจ็บตายมาเป็นของกูเพราะว่าหมดความรู้สึกว่าตัวกูซะแล้วที่มันหมดความรู้สึกว่าตัวกูไม่มีตัวกูนั่นแหละคือความเป็นพระอรหันต์ถ้าในความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาเฉพาะแก่ผู้ที่ยังมีตัวกูถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาไม่เป็นความทุกข์แก่จิตใจชนิดนั้นดังนั้นจึงรวมความได้ว่าที่มันเป็นทุกข์อะไรอะไรมันเป็นทุกข์ไปเสียหมดนั่นก็เพราะว่ามันมีความโง่ขนาดที่ว่ามีตัวกูมีความรู้สึกเป็นตัวกูไม่มีเรื่องอะไรมันก็เอามาแบกให้มันหนักแล้วยึดถือแล้วมันก็หนักแล้วมันก็ยึดถือยิ่งขึ้นไปว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่ตัวกูต้องการไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากตายก็ตายหรือว่าไม่อยากให้อะไรสูญหายวิบัติพลัดพรากไปมันก็ยังวิบัติสูญหายพลัดพรากไปนี่ เพราะมันมีตัวกูถ้ามันยังมีความรู้สึกว่าตัวกูไอ้จิตนี่มันก็เป็นทุกข์ไม่ได้ล่ะมันเป็นทุกข์ไม่ได้นั่นจิตที่มันโง่ให้มีตัวกูเนี่ยมันจึงมีความทุกข์เป็นเจ้าของเรื่องสำหรับความทุกข์คือเป็นผู้ทุกข์มันโง่มีตัวกูแล้วโง่มาสำหรับเป็นผู้ทุกข์ถ้าอย่ามีความรู้สึกอันนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่ากูผู้เป็นทุกข์ถ้าไอ้กูนี่มันตายเสียก่อนแต่ร่างกายจะตายนะมันก็สบายแค่นั้นนี่ว่าถ้าไอ้ตัวกูมันตายเสียก่อนแล้วก็จะเป็นการดีที่สุดคือเหมือนกับพระอรหันต์ผู้ที่ตัวกูของท่านก็ตายไปแล้วไม่มีแล้วแต่ร่างกายก็ยังเหลืออยู่เอาก็อยู่เหลืออยู่ไปกว่ามันจะตายตามธรรมชาติธรรมดาประมาณกันว่า100 ปีมันก็ต้องตายกันนะตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายไอ้ตายทีแรกนั้นตายแห่งตัวกูตายทีหลังตายแห่งร่างกายให้ตัวกูมันตายเสียคืออย่ามีความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูให้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะตายพอไอ้ตัวกูตายแล้วไม่มีแล้วมันก็ไม่มีตัวกูที่จะอยู่หรือจะเกิดหรือจะตายสิ่งทั้งปวงก็เป็นไปตามธรรมชาติก็เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามธรรมชาติเป็นของธรรมดามันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์อะไรจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่มีความทุกข์มันจะเจ็บจะไข้จะเป็นจะตายจะถูกเชื่อถูกเชื้อถูกด่าถูกให้มันก็ไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่มีตัวกูที่จะมารับเอาความทุกข์เป็นเจ้าทุกข์นี่ผมอยากจะพูดให้รู้กันเสียบ้างก็หลายวันมาแล้วควรจะรู้ถึงหัวใจของธรรมะของพุทธศาสนาที่พูดไว้อย่างลึกแต่จะสรุปออกมาพูดให้สั้นๆให้มันง่ายๆฟังง่ายๆก็ว่าคือให้ตายเสียก่อนตายทีนี้เขาฟังไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าตายคำแรกเป็นตายของอะไรตายคำหลังเป็นตายของอะไรจึงบอกให้รู้ว่าตายคำแรกตายเสีย
นี่คือตายแห่งตัวกูหมดความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูแล้วก่อนตายตายนี่คือตายแห่งร่างกายให้อุปาทานว่าตัวกูนี่มันหมดไปเสียก่อนแต่ร่างกายตายอุปาทานนี่หมดไปแล้วมันไอ้ร่างกายมันมีชีวิตเหลืออยู่เท่าไรนั่นคือผลกำไรคือชีวิตที่ไม่รู้จักเป็นทุกข์เลยเราก็จะมีการอยู่กับนิพพานหรือความไม่มีตัวตนเรื่อยๆไปจนกว่าว่าชีวิตมันจะถึงวาระสุดท้ายมันจะดับจะเลิกกันนี่เรียกว่าตายเสียก่อนตายคนธรรมดาก็ฟังไม่ออกแล้วก็กลัวเพราะกลัวตายพอพูดว่าตายทุกคนมันก็กลัวอย่างที่เคยกลัวก็เข้าใจถ้าเราดับไอ้ตัวผู้ที่จะเป็นทุกข์นั่นเสียตัวกูตัวกูที่มันจะยึดถือว่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันดับเสียสิแต่มันก็ไม่มีใครที่จะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายหรือจะอยู่มันไม่มีแม้จะอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีตัวตนที่อยู่อย่างนี้เป็นพุทธศาสนาถ้ามีตัวตนอยู่หรือเกิดหรือแก่หรือเจ็บหรือตายนั่นเป็นความโง่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าไปเป็นลัทธิอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนานะลัทธิอื่นก็ถือว่ามีตัวตนที่อยู่ประจำจนตลอดชีวิตพอชีวิตดับไอ้ตัวตนนั้นก็ไปหาร่างใหม่ไปเกิดใหม่ก็เป็นอย่างเดียวกันอีกจนกว่าชีวิตมันจะดับไอ้ตัวตนนั้นก็ไปหาร่างใหม่เกิดใหม่อย่างนี้เรื่อยไปนั่นคือวัฏสงสารตามความหมายในศาสนาอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนาจะไม่มีตัวตนเช่นนั้นนะครับว่าเกิดเนี่ยมันเกิดแห่งความคิดว่าตัวกูเท่านั้นเองไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นผู้เกิดรู้จักแยกให้เด็ดขาดกันออกไปสิไอ้ลัทธิหนึ่งอื่นน่ะลัทธิอื่นน่ะเขาว่ามันมีตัวตนซึ่งแน่นอนท้าวรตายไม่ได้แล้วมันก็เปลี่ยนเรื่อยไปเปลี่ยนร่างกายเรื่อยไปแต่ไม่รู้เป็นอย่างไรมันก็ยังกลัวตายทั้งมันเตียงทั้งที่มันถือลัทธิอย่างนั้นต้องมาปลอบมาโยนหรือมาหลอกกันว่าไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ได้ตายเว้ยอย่ากลัวแต่ถ้าคนที่ถือลัทธินั้นมันก็ยังกลัวตายอยู่ถ้าเป็นลัทธิพุทธศาสนามันก็ไม่ได้มีตัวตนถาวรอย่างนั้นความรู้สึกว่าตัวตนเท่านั้นน่ะมันมีแล้วเมื่อจิตมันรู้สึกอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็มีตัวตนจิตมันก็กลายเป็นตัวตนไปซะเองปัญหามันจึงอยู่ที่ตัวตนเหมือนที่คุณสวดทำวัดทุกวันทุกวันว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขานะโดยสรุปแล้วเป็นจขันธ์ที่มีอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นตัวทุกข์เป็นของหนักขึ้นมาเน้นมันยึดถือว่าตัวกูยึดถือชีวิตว่าตัวกูยึดถือขันธ์ก็ได้ว่าตัวกูยึดถืออัตภาพว่าตัวกูมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะยึดถือเพราะหนักและเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตัวกูมันต้องการนู่นคนมันมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้ตามที่ต้องการหรือยังไม่ได้ตามที่ต้องการความรู้สึกหิวหรือกระหายสิ่งที่มันต้องการนั้นมันก็มีอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ลึกจนไม่รู้สึกแต่มันก็มีอยู่ตลอดเวลาแค่มันก็กลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้อยู่โดยรู้สึกเต็มที่หรือไม่รู้สึกเต็มที่อยู่ตลอดเวลาเมื่อผมเด็กๆผมก็อ่านหนังสือที่เขาพิมพ์ขึ้นยุคโน้นในฐานะเป็นหนังสือทางพุทธศาสนาแต่มันผิดมันไม่ใช่พุทธศาสนาคือในหนังสือเล่มนั้นเขามีเขียนว่ามีตัวตนและตัวตนมันก็สิงอยู่ในร่างนี้พอมีอะไรมากระทบตาตัวตนก็ออกมารับรู้รับสัมผัสทางตา
มีอะไรมากระทบหูไอ้ตัวตนตัวนั้นมันจะต้องนอนอยู่ที่ศูนย์กลางแห่งใดแห่งหนึ่งมันก็ออกมารับอารมณ์ทางหูมีกลิ่นทางจมูกมันก็มารับอารมณ์ทางจมูกมีอะไรสัมผัสทางลิ้นมันก็รับสัมผัสทางลิ้นอะไรมาสัมผัสผิวกายทั่วไปมันก็มาทำความรู้สึกที่ผิวกายทั่วไปเหมือนกับว่ามันมีตัวตนตัวหนึ่งตัวนั้นนะที่จะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยไปสัมผัสแล้วมันก็ปรุงไปตามเรื่องของมันจนได้รักได้โกรธได้เกลียดได้กลัวหรือว่าได้พอใจได้สนุกสนานอร่อยหรือนั่งร้องไห้อยู่ก็แล้วแต่จนกว่าถึงวาระสุดท้ายมันก็จะตายเพราะร่างกายนี้ตายนะตัวตนก็ไปหาที่เกิดใหม่ซื้อเล่มนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วมันคงจะเลิกไปเองอ่ะไม่มีใครพิมพ์ขึ้นมาเป็นหนังสือที่ลัทธิอื่นถูกเอามาสอนในฐานะเป็นพุทธศาสนาว่ามีตัวตนถ้าใครเคยฟังมาอย่างนี้เคยเล่าเรียนมาอย่างนี้ก็รู้จะถือว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วที่จะมีตัวตนมาคอยรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอยู่ประจำในร่างกายเรื่อยไปทำหน้าที่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าร่างกายแตกก็ไปหาที่เกิดใหม่แล้วก็ไปทำอย่างเดียวกันอีกก็ไปทำอย่างเดียวกันอีกไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเขาจะสอนต่อไปก็สอนว่าจนกว่ามันจะรู้อะไรดีขนาดไหนก็ไม่รู้นะจนกว่ามันจะรู้อะไรดีแล้วมันก็จะทิ้งร่างกายนี้ไปอยู่กับตัวตนใหญ่จะเรียกว่าบรมตัวตนหรือจะเรียกว่ามหาพรหมจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกมันเป็นลัทธิไปเมื่อเวียนว่ายในวัฏสงสารนานพอควรแล้วมันก็จะฉลาดขึ้นหรือยังไงมันก็จะทิ้งไปอยู่กับไอ้ตัวตนเดิมตัวตนใหญ่ตัวตนอัตตาของจักรวาลเขาว่ามีตัวตนถาวรอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าเป็นตัวตนในส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายนี่ก็ไม่ควรเรียกว่าตัวตนในส่วนที่เป็นจิตก็ไม่ควรเรียกว่าตัวตนน่าจะแบ่งส่วนที่เป็นจิตนี่ออกเป็นส่วนๆอย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่มันจะรู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองจะเรียกว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันมีหน้าที่อย่างนั้นมันรู้สึกได้อย่างนั้นในระบบของร่างกายนี้เมื่อกำลังเป็นเวทนารู้สึกเป็นเวทนาอยู่ก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อกำลังรู้สึกเป็นสัญญาอยู่ก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อกำลังเป็นสังขารรู้สึกคิดนึกได้อย่างดีเลิศวิเศษอย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนี่ถ้าเรารู้เรียนรู้เรื่องขันธ์ 5นะซึ่งควรจะเรียนรู้อย่างยิ่งมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีขันธ์ไหนที่จะเป็นตัวตนแล้วก็มีขันธ์ 5ได้แต่มันไม่ใช่ตัวตนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีตัวตนแต่ความโง่ของจิตคุณสมบัติโง่ของจิตมีอยู่ทำให้เกิดรู้สึกเป็นตัวตนแต่มันไม่ได้รับคำสั่งสอนว่าตัวตนนี้จะเวียนว่ายตายเกิดมันอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ถึงนั่นก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าตัวตนของตนตัวตนของตนคำว่าตนของตนเป็นเพียงความรู้สึกโง่ความรู้สึกที่เป็นความโง่เป็นความรู้สึกที่เป็นมายาแต่แล้วมันมีอำนาจเด็ดขาดมันไม่ให้ความรู้สึกแก่ความรู้สึกที่เป็นปัญญาหรือเป็นวิชาที่ถูกต้องเราจึงมีความรู้สึกว่าตัวตนคือความโง่นี่อยู่เป็นเจ้าเรือนเป็นประจำเรื่อยไปจนกว่าจะได้ศึกษาจนกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาแล้วรู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างนั้นเองตอนนี้มันหมดความรู้สึกว่าตัวตนคือตายตัวตนมันตายตายก่อนแต่ร่างกายได้ยาวเท่าไรมันก็มีกำไรมากเท่านั้นก็จะได้เสวยความสุขชีวิตจะเป็นความสุขยืดยาว
นี่เดี๋ยวนี้เราก็โง่จนตายมีตัวตนไปจนตายจนดับจิตอันสุดท้ายเข้าโลงมันก็ยังมีตัวตนมันก็เลยไม่มีระยะเวลาที่ว่างจากตัวตนคือตัวตนมันไม่ได้ตายมันอยู่ไปด้วยกันกับกายพอกายแตกดับรู้สึกอะไรไม่ได้ก็เป็นว่าปิดฉากเลิกกันพูดอะไรไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันอาจจะได้รับความได้รับการสั่งสอนว่ามีตัวตนไปเกิดกันอีกก็เอ้ามันก็ได้เหมือนกันหรือมันบังเอิญที่สุดที่คนนั้นมันจะคิดนึกเอาเองกูไม่ตายกูจะไปเกิดอีกก็ได้เหมือนกันแหละแต่แล้วไปเกิดอีกมันก็เป็นอย่างเดียวกันอีกมันไปเป็นตนที่โง่มีอะไรเป็นของตนแล้วเป็นทุกข์เป็นหนักเป็นความทุกข์เป็นชีวิตที่เป็นทุกข์ไม่เยือกเย็นในตัวตนนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะมันเห็นแก่ตนมันก็ร้อนเมื่อร้อนก็ไม่เป็นนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นแล้วที่นี่ที่พูดว่าไอ้ตัวตนนี่ไม่ใช่มีตัวจริงเป็นเพียงความโง่ที่ค่อยสะสมขึ้นมาในสันดานในจิตใจนะหมายความว่าอย่างไรคือเราไม่ถือว่ามันมีตัวตนอะไรที่ไหนมามันเป็นธรรมชาติที่ประกอบกันอยู่ด้วยธาตุทั้ง6ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณมันประชุมคุมกันข้าวตามธรรมชาติของธรรมชาติเกิดเป็นร่างกายเกิดเป็นจิตใจที่รวมกันรู้สึกคิดนึกอะไรได้นี่มันเป็นไปได้ตามธรรมชาติเรียกว่ามันมีกฎเกณฑ์อันหนึ่งเฉียบขาดที่สุดสูงสุดที่สุดคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นแหละคือมันไม่ยอมให้อยู่นิ่งหรือหยุดอยู่เที่ยงอย่างเที่ยงแท้อะไรได้มันบังคับให้มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเพราะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ตามหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มันเกิดเป็นธาตุดินขึ้นมาเกิดเป็นธาตุน้ำขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมาธาตุอะไรก็ตามล้วนแต่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งพุทธศาสนาถือว่ามันไม่มีอะไรนอกจากธาตุตามธรรมชาติในบทปัจเจกที่เราบทสวดกันทุกวันผู้สิ่งที่ถูกบริโภคก็ดีผู้บริโภคก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ตัวตนทีนี้ก็อยากให้ดูเจาะจงลงไปว่าตัวตนนั้นเป็นมายาเป็นสักว่ามายาสักว่าความคิดโง่โง่แล้วก็ยึดถือโง่โง่อย่างไรคือดูกันตั้งแต่ว่าทารกมันเกิดอยู่ในครรภ์แม่มันคิดนึกอะไรไม่ได้มันจะคิดว่าตัวตนหรือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ได้ทั้งนั้นนะมันคิดไม่ได้นะ มันไม่มีเหตุปัจจัยพอที่จะคิดทีนี้พอมันเกิดมาจากท้องแม่ตามธรรมชาติของสัตว์ทั่วไปมันออกมาจากท้องแม่แล้วก็มันก็มีการเป็นไปตามที่ว่าไอสัตว์ที่มันเกิดมาจากท้องแม่มันจะเป็นไปอย่างไร คุณไปนั่งดูลูกหมาลูกแมวลูกไก่ลูกอะไรก็ตามมันก็มาตามธรรมชาติของมันคือมันจะต้องได้กินอาหารลูกไก่นี่พอเดินได้ก็จิกอาหารเป็นกินได้ลูกม้าลูกแมวก็เหมือนกันลูกคนนี่ยังได้เปรียบเพราะว่าออกมาจากท้องแม่ก็ได้รับการประคบประงมตามธรรมเนียมที่เขาจะทำกันคนที่เขารับเด็กเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยเขาก็ให้มันกินน้ำให้มันกินไอ้ตามแบบของเขาอ่ะที่ให้มันกินนั่นแหละจนกระทั่งให้มันกินนมแหละแม้ตอนนี้มันคิดนึกอะไรไม่ได้อ่ะมันยังคิดนึกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่เกินไปมันไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจนกว่ามันจะโตขึ้นมาพอสมควรโตขึ้นมาได้สักอาทิตย์หรือว่า 4-5 วันอะไรก็ตามนี่จนกว่าเด็กซึ่งมีระบบประสาทเจริญถึงที่สุดแล้วนะมันจะรู้สึกว่าอร่อย
อันแรกก็คือว่าอร่อยนมแม่นั่นแหละมันอร่อยหรือว่ามันอร่อยตามภาษาเด็กทารกนั่นแหละถ้าไม่ให้กินมันก็หิวมันก็ร้องแล้วเขาก็ให้กินอะไรมากขึ้นไปจนอร่อยมากกว่านมแม่นี่เรียกว่าไอ้ทางอร่อยทางลิ้นมันมีความอร่อยแล้วก็ยึดถือรู้สึกสัญญามีสัญญาว่าอร่อยมีความยึดถือว่าความอร่อยนั่นมันก็รู้สึกขึ้นมาได้เองว่าฉันอร่อยแล้วความรู้สึกว่ากูอร่อยมันเกิดขึ้นมาได้เองทีนี้เขาก็แวดล้อมเด็กทารกนี้ด้วยรูปที่สวยรูปที่สวยเช่นอะไรจะมาแขวนให้ดูสวยสวยรอบเลยหรือว่าเอาไอ้บทกลอมเด็กมากลอมกลอมให้มันไพเราะทางหูหรือว่าจะเอาไอ้กลิ่นหอมหรือการประคบประคมนิ่มนวลอุ้มแนบไว้กับอกอันอุ่นแล้วเขาก็พยายามทำให้ถูกอกถูกใจทุกอย่างไอ้เด็กๆเขาก็จะเกิดไอ้เด็กทารกเล็กๆนั่นมันก็จะเกิดความรู้สึกซึ่งรู้จักแยกเป็นสวยงามไม่สวยงามอร่อยไม่อร่อยไพเราะไม่ไพเราะหอมหรือเหม็นนิ่มนวลหรือแข็งกระด้างนั่นมันก็จะชอบฝ่ายที่ถูกกับความรู้สึกคือสวยงามไพเราะหอมหวนนิ่มนวลมันก็ไม่ชอบกระด้างแหละคิดดูมันชอบนอนในที่มันนิ่มนวลมันไม่ชอบกระด้างถ้าไปวางที่มันบนที่กระด้างมันก็ร้องไห้หมายความมันรู้จักแยกแล้วว่าเป็นอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นมันก็อยากหรือมันชินที่มันจะอร่อยแล้วมันก็อยากที่จะอร่อยเพราะมีความอร่อยเท่านั้นแหละมันก็ปรุงในความรู้สึกว่าตัวกูผู้อร่อยตรงนี้มันขัดลอจิกธรรมดาอยู่สักหน่อยเพื่อตัวผู้อร่อยมันมาทีหลังความอร่อยถ้าคุณถือหลักธรรมดามันต้องมีตัวผู้อร่อยซะก่อนสิมันจึงจะรู้ว่ามีความอร่อยแต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่อย่างนั้นจิตของสัตว์นั่นมันรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามเป็นไปถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่ากูไม่อร่อยกูอร่อยหรือกูไม่อร่อยความต้องการความต้องการในของสวยของงามของเราเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูต้องการนี่คือความที่ไอ้ตัวกูเป็นมายาอย่างยิ่งเพิ่งคลอดออกมาจากไอ้ความรู้สึกอร่อยหรือรู้สึกต้องการเป็นต้นนั่นเป็นไปโดยธรรมชาติแท้ๆไม่มีผีสางเทวดาตัวตนอะไรที่ไหนกันธรรมชาติมันจะทำให้เกิดอย่างนั้นธรรมชาติทำให้เด็กทารกรู้จักอร่อยรู้จักต้องการเข้มข้นเข้าก็ปรุงขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่ากูต้องการกูได้กูเสียกูไม่ได้หรือกูเสียหายนี่ภาษาพูดที่เด็กได้รับอบรมสั่งสอนทีแรกมันก็เรื่องตัวกูเรื่องของกูทั้งนั้นแหละจะเป็นมารดาเองหรือคนเลี้ยงหรือใครก็ตามแขกเรือไปมามันก็จะพูดแต่ว่าของหนูของหนูของหนูให้หนูของหนูไอ้เด็กทารกมันค่อยๆมีความรู้สึกเรื่องตัวกูเรื่องของกูขึ้นเรื่อยไปจนมันรู้สึกเต็มที่ว่าตัวกูว่าชีวิตของกูบ้านเรือนของกูพ่อของกูแม่ของกูพี่ของกูตุ๊กตาของกูอะไรของกูเนี่ยนี่มาทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็หมายความว่าไอ้ตัวกูนั้นสมบูรณ์มันจะมีอายุกี่เดือนหรือกี่ขวบก็สุดท้ายเถอะแต่ถ้ามันมีความรู้สึกถึงขนาดนี้แล้วเรียกว่าไอ้ตัวกูหรือตัวตนนั่นแหละมันสมบูรณ์ตั้งรากฐานอยู่ในจิตในสันดานของทารกนั่นแล้วนั่นแหละคือตัวปัญหาทั้งที่มันเพิ่งเกิดหยกๆแล้วมันก็จะต้องการตามที่มันชอบนะความสวยงามความอร่อยความหอมหวนนิ่มนวลอะไรก็ตามเมื่อไม่ได้ตามต้องการมันก็โกรธนะถ้าได้ตามต้องการมันก็หลงไหลยินดี
นั่นความยินดียินร้ายเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงตัวกูของทารกนั่นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนมีความเห็นแก่ตัวกูที่สมบูรณ์ตัวกูเฉยๆมันก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวกูเนี่ยคิดไปสังเกตดูมันไม่จะต้องคำนวณหรือว่าใช่เหตุผลอะไรกันนักไปดูจากความรู้สึกของตนเองทีแรกมันมีความรู้สึกว่าตัวกูซึ่งจะเป็นผู้กินผู้อิ่มผู้อร่อยผู้สนุกสนานอะไรถ้าความรู้สึกว่าตัวกูนี่มันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวกูความเห็นแก่ตัวกูอีโก้หรือเอโก้มันมีความหมายว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูแต่ทีนี้มันมาเป็นเซลฟิชอีโก้มันกลายเป็นเซลฟิชเห็นแก่ตัวกูเซลฟิชเนสความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวกูเนี่ยตอนนี้มันเจริญมากแล้วเป็นความเห็นแก่ตัวกูเมื่อได้ตามที่ตัวกูต้องการมันก็ยินดีเกิดราคะเกิดโลภะเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็เกิดโทสะเกิดโกรธะเมื่อมันไม่รู้ว่าอะไรแต่มันยังหลงไหลว่าจะมีประโยชน์อยู่มันก็หลงไหลอยู่นั่นแหละนั่นในความโลภความโกรธความหลงมันก็เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาเป็นไฟทั้งนั้นแหละในความโลภนั่นน่ะเมื่อไม่ได้ตามต้องการมันก็หิวมันก็เป็นไฟนะเมื่อได้มาตามต้องการมันก็หลงรักมันก็เป็นไฟในความหลงรักมันก็เป็นไฟในความโกรธไม่ต้องพูดแล้วมันเป็นไฟไอ้ความหลงเนี่ยมันก็ทรมานใจมันก็เป็นไฟนั่นมันก็ร่ำรวยกันอยู่แต่ด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็เป็นไฟ ต่อเมื่อไม่มีไฟเหล่านี้มันจึงจะเย็นเป็นนิพพานเมื่อไม่มีราคะไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นจึงจะเย็นเป็นนิพพานความว่างหรือความไม่มีราคะโทสะโมหะนี่ในพระบาลีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าปริญญา3เป็นปริญญามีอยู่3คืออะไร3คือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญา3คำว่าปริญญาของเดิมในพระบาลีมีอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เขายืมคำนี้มาใช้เป็นชื่อของแผ่นกระดาษที่แจกให้เมื่อสอบไล่ได้เรียกว่าปริญญาในมหาวิทยาลัยทั้งที่คนเหล่านั้นยังเต็มปรีด้วยราคะโทสะโมหะแล้วก็ได้รับกระดาษปริญญาไปว่าเป็นปริญญานั่นปริญญานี่ดูเถอะว่ามันเป็นปริญญาอะไรกันว่าเป็นปริญญาโง่หรือว่าเป็นปริญญาฉลาดที่อยากย้อนกลับไปหาคำว่าไม่มีตัวกูคำว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นมันต้องสิ้นความเห็นแก่ตนนะถ้าสิ้นความเห็นแก่ตนมันต้องสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวตนดังนั้นไอ้ตัวตนมันหมดแล้วมันตายแล้วตัวตนมันหมดแล้วมันตายแล้วมันจึงเป็นปริญญาที่สมบูรณ์ความไม่มีตัวตนเป็นปริญญาสมบูรณ์เราเรียกปริญญาตายก่อนตายไอ้ตัวตนหรือตัวกูตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายก็ไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเป็นปริญญาแท้จริงตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าปริญญาแท้จริงสิ้นไปราคะสิ้นไปโทสะสิ้นไปโมหะที่ลองไปเทียบดูว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันเหนียวแน่นหนักสักเท่าไหร่มันตั้งต้นตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เพิ่งออกมาจากท้องแม่พอรู้รสรู้อะไรได้มันก็เริ่มมีตัวตนโตขึ้นเหนียวแน่นขึ้นเหนียวแน่นขึ้นจนมาเป็นเดี๋ยวนี้อย่างนี้ซึ่งมันมากกว่าแล้วมันควรจะเรียกว่าตัวกูของกูมากกว่าสิ่งนี้มันสะสมมากขึ้นสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูมันเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวที่เด็กทารกมันโตขึ้นมาทุกวันเรียกเต็มที่เรียกชื่อเรียกชื่อเข้ามาอย่างเต็มที่นะก็เรียกว่า
อหังการะมมังการะมานานุสัยชื่อยาวเฟื่อยอหังการะมมังการะมานานุสัยอนุสัยคือตามนอนคือสะสมสะสมมานะคือความสำคัญมั่นหมายอหังการะว่าตัวกูมมังการะว่าของกูสะสมความเคยชินแห่งความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนั่นเรามีมาตลอดเวลาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เริ่มรู้เรื่องรู้รสของความอร่อยไม่อร่อยนะเดี๋ยวนี้อายุกี่สิบปีคิดดูมันสะสมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเท่าไรอะอหังการะมังการะมานานุสัยความเคยชินอย่างนี้ความเคยชินต่อการสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนบัดนี้มันเพิ่งมีนี่ไม่ใช่มันมีมาแต่ในท้องหรือมันมีมาแต่ชาติก่อนใครจะว่ามีมาแต่ชาติก่อนก็ตามใจเขาเราบอกว่าตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่ามีมาแต่ชาติก่อนมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตามีขึ้นมามีขึ้นมามีขึ้นมาจนยากที่จะถอนได้ยากที่จะบรรเทาได้ยากที่จะลดลงได้เราก็มีความรู้สึกตัวตนของตนหรือตัวกูหรือของกูเมื่อมันเดือดจัดก็เป็นตัวกูของกูเมื่อมันยังธรรมดาก็ตัวตนของตนนี่คือสิ่งที่จะต้องตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายก็เลยเรียกว่าตายก่อนตายตายก่อนตายให้ตัวตนตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายคนนั้นจะได้อยู่กับพระนิพพานตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตที่ตัวกูตายหมดแล้วเหลืออยู่แต่ชีวิตที่ปราศจากไอ้อุปาทานว่าตัวกูก็เย็นเป็นชีวิตเย็นอยู่กับนิพพานไปจนกว่าร่างกายจะแตกดับแล้วก็พอกันที่ปัญหามันหมดแล้วปัญหามันมีอยู่ที่ว่ามันมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เท่านั้นเราไม่ต้องการคิดให้มันมากเรื่องมันจะโง่หนักขึ้นไปอีกสนใจแต่ปัญหาคือความทุกข์ที่มันมีอยู่จริงแล้วทำให้มันหมดไปเสียเพราะมันก็ควรจะถือว่าจบเรื่องคิดมากไปกว่านั้นก็คือคนสมัครโง่สมัครจะสร้างเรื่องขึ้นมาให้ไม่รู้จักสิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแต่ก่อนนี่ก็ดีหรือเดี๋ยวนี่ก็ดีฉันบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เท่านั้นคือท่านจะพูดจะสอนจะเกี่ยวข้องด้วยแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่พูดในเสียเวลานี่เช่นเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดนั่นที่เรียกว่าไอ้ทิฏฐิทั้งหลายไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาแต่เพียงว่ามันไม่เป็นทุกข์มันก็พอแล้วอย่างอื่นเขาจะถืออย่างอื่นจะเชื่ออย่างอื่นก็ตามใจเขาเราต้องการแต่เพียงว่าไม่มีความทุกข์มันก็พอแล้วเรียกว่าดับทุกข์สิ้นเชิงมันก็พอแล้วมันมีชีวิตเย็นไปกว่าร่างกายจะแตกดับมันก็พอแล้วดังนั้นท่านจึงสอนเฉพาะเรื่องสองเรื่องว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรว่าความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรสองเรื่องนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือที่เรียกถ้ามันกว้างขวางที่สุดก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาแต่ในพระบาลีพระพุทธองค์จะตรัสให้สองคำนี้ควบกันบ่อยๆว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทคือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอิทัปปัจจตาต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณยังเกิดขึ้นถ้าวิญญาณปัจจัยนามรูปยังเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดกันอยู่ก็อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทุกข์จึงเกิดขึ้นที่อีกทางหนึ่งตรงกันข้ามส่วนทางกลับเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับเพราะนามรูปดับอาตนะก็ดับเป็นทุกข์ดับจึงมีสองเรื่องเท่านั้นความทุกข์เกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจตาความทุกข์ดับลงโดยกฎอิทัปปัจจตาสองเรื่องนี้เท่านั้นที่พระองค์ตรัสว่าฉันบัญญัติคือเรื่องเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และเรื่องดับลงแห่งความทุก
ขอให้เข้าใจแจ่มแจ้งประจักษ์ไม่หลงไม่วนอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่สอนเรื่องอะไรไม่ไปเสียเวลาไปตั้งปัญหาชนิดที่มันไม่ใช่พุทธศาสนาเรื่องเกิดไม่เกิดเรื่องอะไรไปเกิดนี่มันไม่สำคัญนี่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีความทุกข์นี่แล้วจะดับมันอย่างไรนี่ถ้ามันไม่ได้เกิดมาและมันไม่มีความทุกข์แล้วมันไม่ต้องพูดกันนี่ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดกันเดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วแล้วมันมีความทุกข์ทรมานอยู่ก็ต้องดับมันเสียมันมีเท่านั้นเองถ้าจะไปเกิดอีกมันก็อย่างนี้อีกก็มีปัญหาเดิมนั่นแหละติดเรื่อยไปถ้ามันจะไปเกิดอีกที่ถ้าว่าดับทุกข์เสียเสร็จเมื่อไรมันก็เรื่องก็จบที่นั่นถ้าพวกนั้นมันจะถือว่าตายแล้วไปเกิดอีกคนนั้นไปเกิดอีกก็ดับทุกข์ที่นี่ได้ตายไปเกิดใหม่มันก็ดับทุกข์ได้อีกแหละถ้ามีความรู้พอจะดับทุกข์ที่นี่แล้วมันตายไปเกิดใหม่มันก็ดับทุกข์ได้ถ้ามันมีอย่างนั้นจริงเดี๋ยวนี้เราไม่บ้ามากถึงขนาดนั้น คือไม่บ้าพูดว่าคนนี้มันตายแล้วมันไปเกิดอีกตายแล้วมันไปเกิดอีกคำว่าความเกิดในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเฉพาะกรณีเกิดตัวกูเมื่อไรเกิดความรู้สึกในใจว่าตัวกูเมื่อไรเมื่อนั้นแหละมันเกิดดังนั้นมันเกิดได้วันละหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งก็ได้กว่าจะตายมันเกิดเป็นหมื่นครั้งพันครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้กว่ามันจะตายมันเกิดทุกทีมันก็เป็นปัญหาความของการเกิดทีนั่นนะมันจะดับมันเสียให้ได้ทุกทีที่มันเกิดชาตินั้นมันไม่ใช่ของตัวตนตามหลักพุทธศาสนาสิ่งที่ว่าชาติหรือความเกิดนั้นมันไม่ใช่ของตัวตนมันแต่เพียงของการปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจตาคุณฟังเรื่องนี้เข้าใจว่าพุทธศาสนาถือว่าเกิดนะเกิดเป็นคนเกิดไปมันจะเกิดต่อเมื่อมันมีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วภาษาชาวบ้านก็พูดว่าเด็กคนนั้นเกิดแล้วใช่ไหมเมื่อเด็กมันคลอดมาจากท้องแม่แล้วทุกคนก็จะถือว่าเด็กคนนั้นเกิดมาแล้วนั่นเป็นภาษาคนโง่เป็นภาษาโลกภาษาชาวบ้านเป็นโลกียะโวหารเพราะว่าภาษาของธรรมะของไอ้สัจจะนั้นมันต่อเมื่อเด็กคนนั้นเกิดความรู้สึกว่าตัวกูน่ะจึงจะเป็นความเกิดที่สมบูรณ์แต่คนนี้เกิดมาจากท้องแม่แล้วมันก็เกิดแต่ร่างกายเท่านั้นแหละเกิดแต่ร่างกายความคิดว่าตัวกูยังไม่เกิดนี่เด็กนั้นอยู่มาอายุ4วัน5วันสัปดาห์2สัปดาห์นี่มันไม่แน่หรอกจนกว่าเมื่อไรเด็กคนนั้นมันมีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูได้เมื่อนั้นแหละมันเกิดจริงๆเรื่องเมื่อนั้นมันเกิดมาแล้วโดยสมบูรณ์คือโดยเกิดแล้วทั้งโดยร่างกายเกิดแล้วทั้งโดยระบบจิตเกิดแล้วทั้งโดยระบบสติปัญญาหรือทิฏฐิเดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดที่เข้าใจกันได้ง่ายว่าระบบฟิสิกส์ physical ระบบจิตเมนทัลระบบทิฏฐิความคิดเห็นเรียกว่าสปิริตชัวเกิดโดยร่างกายโดยฟิสิกส์นี่ยังไม่สมบูรณ์มันต้องเกิดโดยจิตทำอะไรได้จึงสมบูรณ์มาครึ่งหนึ่งแล้วมันเกิดโดยความคิดเห็นสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูได้โดยสมบูรณ์นี่คือสมบูรณ์แท้มันเกิดในระดับฟิสิกส์เกิดในระดับเมนทัลเกิดในระดับสปิริตชัวนั่นจึงจะเรียกว่าเกิดโดยสมบูรณ์นั่นเด็กเกิดมาหรือคนเกิดมาจากท้องแม่เป็นเพียงเกิดทางเปลือกเกิดโดยเปลือกเกิดโดยร่างกายจนกว่าระบบจิตจะทำงานก็เกิดโดยระบบจิตนี่ระบบวิญญาณระบบไอ้ทิฏฐิความคิดนึกสติปัญญาสมบูรณ์นี่จะเกิดในระบบสปิริตชัวลนั่นสมบูรณ์อย่าถือว่าพอคลอดมาจากท้องแม่ร่องแว่แล้วมันก็จะเป็นการเกิดที่สมบูรณ์นั่นมันภาษาชาวบ้านพูดเป็นโลกียะโวหารภาษาชาวบ้านพูดมันรู้เพียงแค่นั้นมันก็พูดได้เพียงแค่นั้นแต่ถ้าตามหลักธรรมะแล้วมันจะต้องมากกว่านั้นคือสมบูรณ์ต่อเมื่อมันมีความรู้สึกว่าตัวกูมีตัวกูกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ตั้งต้นขึ้นแล้วแม่เด็กนั้นยังเล็กอยู่มันกระทบทางอายตนะ
แล้วมันเกิดวิญญาณทางอาจนะเกิดผัสสะทางอาจนะแล้วเกิดเวทนาแล้วมันเกิดตัณหาตามสมควรแก่เวทนาเกิดอุปาทานมาตัวกูผู้เสวยเวทนานั่นนั่นแหละคือจุดสมบูรณ์ของไอ้การเกิดว่าเป็นตัวตนเป็นอุปาทานแล้วก็เป็นภพเป็นชาติโดยสมบูรณ์ชาติโดยสมบูรณ์มันมาถึงนี่มันต้องมาถึงนี่คือมันให้มันโง่ถึงที่สุดมันจะได้ยึดเอาไว้ความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูตอนนี้ความเกิดมันถึงที่สุดที่ควรรู้ไว้ด้วยว่าพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนเกิดนั้นไม่ใช่เกิดจากท้องแม่นั่นมันยังเกิดแต่เปลือกมันไม่พักเป็นตัวก่อนจนกว่ามันจะมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูอัตตาหรืออัตตนิยาโดยสมบูรณ์จึงจะเรียกว่ามันเกิดอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าของตนอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าเนื่องด้วยตนคือของตนที่จริงมันไม่ได้มีตัวตนและไม่ได้มีของตนแต่จิตมันโง่ปรุงขึ้นมาด้วยความโง่ตามแบบของธรรมชาติแห่งความโง่มันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนนี่คือเป็นปัญหาของมนุษย์ที่โง่มนุษย์บุตุชนต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้จนกว่าเขาจะละไอ้ทิฏฐิไอ้ความคิดความรู้ว่าโง่นี่เสียได้ไม่มีว่าตัวตนไม่มีว่าของตนนั่นน่ะเป็นพระอริยเจ้าจะเป็นบุตุชนโง่นี่ไปเรื่อยๆทนทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นผู้รู้แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นพระอริยเจ้าที่นี่วัฏสงสารในพุทธศาสนาหมายความว่าพอมันโง่คือมีกิเลสพอมันมีกิเลสมาจากความเห็นแก่ตนมีตัวตนมีความเห็นแก่ตนแล้วมันเกิดกิเลสโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีนั่นมันก็ทำตามอำนาจของกิเลสเรียกว่ากรรมมีกิเลสเป็นเหตุให้กระทำการกระทำนั้นก็เรียกว่ากรรมขั้นมีกรรมแล้วมันก็มีผลกรรมเรียกว่าวิบากเสวยวิบากแล้วมันก็หล่อเลี้ยงกิเลสใหม่ปรุงแต่งกิเลสในกรณีอื่นในกรณีแปลกออกไปมันก็มีกิเลสที่แปลกออกไปมันก็ทำกรรมใหม่ก็ได้รับผลกรรมอีกหล่อเลี้ยงไปปรุงกิเลสใหม่ทำกรรมใหม่รับผลกรรมใหม่เวียนอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเข้าโรงเลยแล้วในวันหนึ่งอาจจะมีหลายรอบของวัฏฏะสงสารไม่เหมือนในคำสอนในพวกอื่นที่ว่ามันตายแล้วมันเข้าโรงแล้วมันไปเกิดตายแล้วมันเข้าโรงแล้วไปเกิดเวียนว่าอย่างนั้นเป็นวัฏฏะสงสารนั่นมันยาวมากเกินไปสมกับความโง่ที่มันทำให้ยาวมันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อาจจะวินาที2วินาทีมันห้านาทีก็ได้มีกิเลสมีกรรมแล้วมีวิบากมีกิเลสให้ทำมโนกรรมพอทำมโนกรรมเสร็จมันก็รับวิบากของมโนกรรมเป็นความเดือดร้อนใจอะไรอยู่ก็เป็นวัฏฏสงสาร1รอบแล้วอาจจะกินเวลาเพียง 2-3 นาทีก็ได้นี่วัฏฏสงสารในพุทธศาสนาไม่ใช่วัฏฏสงสารของพวกอื่นลัทธิอื่นที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาแล้วมาสอนกันให้เป็นเรื่องของพุทธศาสนาไปใครทำผิดเมื่อไรก็ไม่รู้เอาเรื่องของพวกอื่นมาสอนให้เป็นพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อกันอย่างนี้อยู่โดยมากการเวียนข้าวจากโรงออกจากโรงข้าวจากโรงออกจากโรงเป็นวัฏฏะสงสารมันไม่ต้องอย่างนั้นมันไม่ทันข้าวโรงมันเป็นวัฏฏะสงสารได้วันหนึ่งหลายครั้งก็ได้หลายรอบก็ได้นี่คือตัวตนที่โง่เห็นแก่ตนแล้วเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมไปตามอำนาจของกิเลสแล้วก็ได้รับผลกรรมแล้วก็วกกลับไปหล่อเลี้ยงกิเลสอีกแล้วก็ทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกหล่อเลี้ยงกิเลสอีกทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกนี่คือวัฏฏะสงสารที่แท้จริงที่รู้สึกได้กับจิตใจแบบสันทิฏฐิโกถ้ามันไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันก็ไม่ใช่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เคยบอกกันหลายหนแล้วว่ามันต้องเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกโดยประจักษ์อยู่แก่จิตใจของตนไม่ต้องคำนวณตามหลักปรัชญาบ้าๆบอๆเป็นปรัชญาเฟ้อต้องคำนวณต้องตั้งสมมติฐานและต้องคำนวณหาเหตุผลมาคำนวณอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนา
พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาชนิดนั้นพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะมองเห็นที่นี่เดี๋ยวนี้เหมือนกับมาใส่ในฝ่ามือดูแล้วดูตลอดเวลานั่นเป็นวิทยาศาสตร์รู้เถอะว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีการปฏิบัติอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาหลับตาเพ้อเจ้อตั้งสมมติฐานว่านั่นมันมีอย่างนั้นขึ้นมาก่อนแล้วฮะเหตุผลมาแวดเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงลงอันติมติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้ไม่รู้จบเพราะว่าหลักฐานหรือเหตุผลที่เอามาใช้เป็นเครื่องคำนวณนั้นมันผิดได้แล้วมันไม่รู้จบเรื่องของปรัชญาไม่รู้จบไม่ใช่สัจจะเป็นเพียงทัศนะไปตามแบบของสิ่งแวดล้อมเราจะต้องรู้จักตัวพุทธศาสนาว่าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นความทุกข์เกิดมาจากการปรุงแต่งแห่งจิตโดยกระแสอิทธิปัจจตาโดยความโง่ในเบื้องต้นคืออวิชชานั่นก็เป็นความทุกข์ถ้าอารมณ์จิตใจจนมีความรู้ถูกต้องไม่เกิดอวิชชามันก็ปรุงแต่งแบบที่ว่าไม่มีอวิชชาแล้วก็ไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของวัฏฏะสงสารอย่างที่ว่าตะกี้นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสและเรื่องของความทุกข์ชัดๆเลยดังนั้นวัฏฏะสงสารจึงเป็นความทุกข์แล้วที่ความทุกข์น่ะจะมีความดับทุกข์จะดับทุกข์ดับที่ไหนคุณลองคิดดูจะดับทุกข์น่ะจะดับที่ไหนมันต้องดับที่ความทุกข์ถ้าไปดับความทุกข์ที่อื่นมันก็คือคนบ้าถ้าไฟลุกอยู่ที่ตรงไหนมันต้องดับที่ไฟนั่นแหละถ้าไม่ดับที่ไฟแล้วมันจะดับไฟได้ยังไงถ้าความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนมันก็ต้องดับลงไปที่ตรงนั้นเพราะเราต้องมีความทุกข์แล้วเราก็ดับลงไปที่ความทุกข์นั่นก็เป็นเรื่องดับทุกข์เป็นนิพพานความทุกข์อยู่ที่กรุงเทพมาดับทุกข์ที่สวนโมกมันก็บรมโง่ใช่ไหมคุณคิดดูเนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่บ้านจะมาดับทุกข์ที่วัดเนี่ยมันก็เหลือที่จะโง่มันมีไฟลุกขึ้นที่ตรงไหนมันก็ต้องดับที่ตรงนั้นอิทัปปัจจตาส่วนความทุกข์มันตั้งขึ้นที่ตรงไหนมันก็ต้องดับลงไปที่กระแสแห่งอิทัปปัจจตานั้นดับที่ต้นก็ดับอวิชชาดับที่ตรงกลางก็ดับที่ตัณหาเรามีสนาลิเกเพื่อจะสอนในความจริงข้อนี้บางคนมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วก็ไม่รู้ความหมายของสนาลิเกไอ้น้ำนั่นคือวัฏสงสารความทุกข์ต้นมะพร้าวแม้อยู่ที่ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ความทุกข์ไม่ควรจะมองความดับทุกข์ที่ตัวความทุกข์นั่นถอยนความทุกข์แล้วก็มองในสภาพที่ว่าถ้าอันนี้ไม่มีจะเป็นอย่างไรถ้าจะไม่ให้อันนี้มีจะต้องทำอย่างไรมันก็ตัดต้นเหตุของความทุกข์เสียความทุกข์ก็ดับเนี่ยก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความโง่ว่าตัวตนไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะก็ดับทุกข์ดับตัวตนได้ก่อนแต่ร่างกายตายนี่เรียกว่าตายเสียก่อนตายมันเป็นปริญญาของสวนโมกซึ่งไม่มีใครต้องการแล้วผมตั้งใจจะพูดในคำนี้จะจำไปไว้ดีว่าตายเสียก่อนตายนี่คือปริญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในพระบาลีสิ้นราคะโทสะโมหะคือสิ้นตัวกูเมื่อสิ้นตัวกูก็สิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือปริญญาเวลาหมดแล้วนะพูดเลยนี่คนบันทึกเสียงเขาไม่ยอม60นาทีเต็มแล้วเป็นว่าเราพูดกันถึงเรื่องที่ฟังประหลาดตายเสียก่อนตายคนทั่วไปฟังเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาว่าบ้าถ้าไม่มีใครรับปริญญานี่เขากลัวตายคนที่กลัวตายมันไม่ยอมรับปริญญานี่จะตายซะก่อนตายถ้าเรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวคือจะดับตัวตนซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียก่อนแต่ร่างกายตายที่เหลือนั้นก็เป็นร่างกายบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เลยเอาละขอยุติการบรรยายพูดกับคนไทยยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไปพูดกับฝรั่งแล้วยิ่งฟังไม่ค่อยรู้ไม่รู้เรื่องผมไม่กล้าพูดนะ
ูดกับคนไทยในการยังฟังไม่รู้เกินเนาะนิมนต์ปิดประชุมแล้วนิมนต์มันกลับได้